ผมเป็นครูตั้งแต่ปี2502แต่ประยุทธ์มาเรียนที่โรงเรียนวัดนวลเมื่อปี2518มาเข้าตอนม.2วัดนวลนฤมิตเป็นโรงเรียนชายล้วนเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนในสมัยปี2518ธรรมชาติของนักเรียนผู้ชายก็อยากจะเรียนอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมอย่างที่2ก็คือเข้าโรงเรียนเตรียมทหารประยุทธ์ก็เรียนตามปกติไปจนจบม.6เขาเข้าเตรียมทหารได้ซึ่งเป็นสุดยอดของนักเรียนชายที่แข่งขันกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สรุปว่าประยุทธ์เป็นคนเก่งถ้าไม่เก่งสอบไม่ได้โดยเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งแต่เขาสอบได้ 2-3 ปีที่เขาเป็นนายกมาทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดประยุทธ์ขึ้นพอรู้แล้วว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรคนที่เป็นครูก็คือคนที่สอนให้เขาเป็นคนดีสอนให้เขาเป็นคนเก่งและสอนขึ้นไปรับใช้ประเทศชาติถ้าหากว่าลูกศิษย์ของเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีประโยชน์ไม่ต้องถามผมหรอกถามคนอื่นก็ได้คนที่เป็นครูเขาก็ต้องรักลูกศิษย์เขาแล้วพลอยปิติยินดีกับลูกศิษย์ความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาตินำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนส่งครูบาอาจารย์ถ้าบอกในฐานะเป็นครูกับศิษย์เราเกิดมาในชีวิตนี้เราไม่เคยเห็นตัวเราเองเลยเราดูกระจกเราก็เห็นแต่เงาแต่มีใครบอกเราไหมว่าคุณโมโหคนง่ายนะคุณพูดไม่เพราะนะหรือคุณแสดงกริยาท่าทางอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราไม่รู้แต่คนที่บอกเราก็คือคนที่เขารู้เขาเห็นแต่ถ้าเขาบอกเราเนี่ยแสดงว่าเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เรานะโลกต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยความเจริญของเทคโนโลยีนะมันเกินไปกว่าบุคคลธรรมดาจะพึงรู้ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นครูในปัจจุบันจะสอนแบบสมัยก่อนไม่ได้จะต้องเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเทคโนโลยีเนี่ยบางทีไม่ต้องสอนแสดงโดยเทคโนโลยีเด็กก็รู้และเด็กก็เข้าใจแล้วเข้าใจได้เร็วขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อย่างยิ่งและเป็นลำดับต้นๆก็คือครูเมื่อครูไม่รู้เทคโนโลยีแล้วเราจะไปสอนเด็กได้อย่างไรอย่างน้อยก็รู้เท่าที่ควรจะรู้คนเป็นครูเนี่ยต้องสำนึกอยู่ในตลอดเวลาว่าเราเป็นครูตอนนี้การที่เราเป็นครูเนี่ยเราต้องรักนักเรียนนะและโดยบุคลิกของครูเองเนี่ยต้องเป็นครูที่น่ารักน่าเคารพยกย่องพูดจาไพเราะปิยวาจากับเด็กครูต้องสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ปิดบังความรู้ไม่ชักชวนลูกศิษย์ให้ไปในทางที่ไม่ดีครูต้องยกย่องและชมเชยศิษย์เมื่อมีโอกาสอันสมควรคืออย่างที่ผมชมประยุทธ์เนี่ยมันก็ถึงเวลาที่จะต้องชมเชยเขาแล้ว